สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวันพุธที่15กุมภาพันธ์2555ครับเช่นเคยนะครับเราไปเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับดัชนีหุ้นไทยปิดไปที่ 1,106.41 จุดลดลงไปแรงทีเดียวนะครับ 10.99 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายนั้น 41,964 ล้านบาทนักลงทุนสถาบันเมื่อวานนี้นะครับขายสุทธิออกไปนะครับ 1,214 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิออกไป902ล้านบาทแต่ต่างชาติก็ยังซื้อเข้ามาต่อเนื่องครับเมื่อวานซื้อเข้ามาเยอะทีเดียวถึง 3,117 ล้านบาทขณะที่นักลงทุนทั่วไปครับขายสุทธิออกไป999ล้านบาทครับทางด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ก็ปรับตัวขึ้นมาในแดนบวกได้อีกครั้งนะครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นไป 4.24 จุดหรือว่า 0.03% ปิดไป 12,878 จุดNASDAQ เองก็บวกขึ้นมานะครับ 0.02% แต่ S&P ปรับลดลงไปครับ 0.09% ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับนิเกอิเมื่อช่วงเช้าเปิดมาที่ 9,108.84 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 56.77 จุดครับหรือว่า 0.63% ทางด้านราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าในเม็กซ์นะครับเมื่อวานนี้ก็ยังปิดเหนือ100ดอลลาร์ได้นะครับแม้ว่าจะปรับลดลงไป 0.17 ดอลลาร์ปิดไปที่ 100.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับค่าระวังเรือนั้นบวกเพิ่มขึ้นมา5จุดนะครับปิดไปที่734จุดครับโดยดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ได้รับข่าวดีนะครับจากรายงานว่าผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมของกรีซนะครับจะให้การสนับสนุนข้อกำหนดของกลุ่มเจ้าหนี้ต่างประเทศนะครับอย่างไรก็ตามตลาดเองก็ยังมีปัจจัยกดดันนะครับที่นักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับปัญหาในยุโรปหลังจากรัฐมนตรีคลังยูโรโซนได้เลื่อนการประชุมเรื่องการให้ความช่วยเหลือกรีซนะครับจากเดิมที่จะกำหนดประชุมในวันนี้นะครับนอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากยอดค้าปลีกของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ด้วยส่วนราคาน้ำมันดิบนะครับก็ปรับตัวลดลงได้ข่าวลบกดดันนะครับจากกรณีที่ Moody Investor Service ประกาศว่าจะลดอันดับความน่าเชื่อถือของอังกฤษฝรั่งเศสนะครับนอกจากนี้น้ำมันดิบยังอ่อนแรงลงนะครับหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับเช้าวันนี้ครับนักวิเคราะห์บอกว่าตลาดมีแนวโน้มจะกลับมายืนที่ 1,110 จุดได้นะครับปัจจัยบวกก็เข้ามาก็คือเรื่องการระเบิดในถนนสุขุมวิทเมื่อวานนี้นะครับก็ชัดเจนค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่ใช่การก่อการร้ายนะครับก็ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลไปนะครับส่วนที่ต้องติดตามครับก็คือการประชุมคลังของยูโรโซนนะครับที่เลื่อนออกจากวันนี้ไปก็ต้องติดตามว่าจะมีแผนอนุมัติให้ช่วยเหลือกรีซอย่างไรนะครับรวมถึงดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐนะครับต้องติดตามด้วยว่าจะที่ประกาศออกมาจะออกมาดีหรือไม่ส่วนกรณีที่ Moody ลดเครดิต6ประเทศยูโรโซนเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องติดตามด้วยเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะลดอันดับลดเครดิตนะครับอีก3ประเทศนั่นคืออังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็ออสเตรียนะครับซึ่งต้องติดตามนะครับถ้าหากยังปรับลด3ประเทศนี้ลงก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันมาจากทางฝั่งยุโรปได้ครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าแนะให้ซื้อหุ้นที่ปรับตัวลดลงมาเมื่อวานนะครับโดยเน้นหุ้นปันผลเป็นหลักหรือว่าเก็งกำไรก็ได้นะครับประเมินแนวรับนะครับอยู่ที่ 1,100 จุดแนวต้านอยู่ที่ 1,121 ถึง 1,122 จุดครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ